بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับในมัสยิดสวนพลูแห่งนี้นะฮะนานมากนานมากๆนะครับเราไม่ได้เจอกันนะครับสวนพลูอัลฮัมดุลิลละฮ์ฉะนั้นในวันนี้นะครับพี่น้องถือว่าเป็นโอกาสเขาเรียกโอกาสแรกหลังจากโควิด19แล้วกันหัวข้อแน่นอนพี่น้องที่จะได้คุยกับพี่น้องแต่ก่อนอื่นจะพูดเลยเหมือนเดิมครับเตือนตัวผมพูดผู้พูดและผู้ฟังด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนเป็นอันดับแรกบอกอินนัมัลอะมาลุบินนียะฮ์แท้จริงอามัลต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนารมณ์ของเราสิ่งที่เรากลัวที่สุดพี่น้องที่รักครับส่วนตัวผมนะในขณะที่เป็นอัลลอฮ์ใช้ให้มาทำงานนี้ด้วยนะเราจึงบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เรากลัวมากๆกับสังคมมุสลิมเนี่ยเราไม่ได้กลัวเรื่องการไม่ได้ฟังบรรยายเราฟังกันหูแตกแล้วพี่น้องเยอะมากฟังกันจนรู้จักว่าผมมีเมียกี่คนบางคนฟังจนรู้แล้วครับพี่น้องเมียชื่ออะไรบ้างลูกชื่ออะไรบ้างรู้หมดเลยเรื่องฟังไม่ต้องกลัวพี่น้องคนไทยอัลฮัมดุลิลละห์เสรีในสื่ออัลลอฮ์ให้ฟังง่ายแต่วันนี้สิ่งที่เรากลัวพี่น้องและตระหนักมากๆคือการฟังแล้วไม่เปลี่ยนแปลงฟังแล้วไม่สู่การอามันฟัง10ปีก็เหมือนเดิมหรืออีกแบบหนึ่งยิ่งฟังยิ่งไม่ได้อะไรเลยศาสนาระวังนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านอย่าฟังเหมือนลูกมะพร้าวห้าวมะพร้าวแก่แต่คนไม่แก่เคยเห็นมะพร้าวแก่เวลาลอยในทะเลไหมครับพี่น้องที่รักคลื่นซัดเข้าฝั่งทุกวันแต่มะพร้าวตีตัวออกห่างจากฝั่งได้เรื่อยท้ายที่สุดมะพร้าวร่วงที่มาเลแต่มาขึ้นฝั่งที่วาสุกรีสายบุรีเฉยเลยฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับเราฟังแล้วให้หนักแน่นพี่น้องที่รักและหวังว่าจะยังประโยชน์แก่ผู้พูดและผู้ฟังทุกคนวันนี้หัวข้อที่ผมได้รับอามานะบอกจริงไม่กลัวกลัวไม่จริงกับอัลเลาะห์พอพูดอย่างนี้นะครับพี่น้องเราจะคุยในเย็นนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหัวใจว่าเราจริงกับอัลเลาะห์หรือไม่วันนี้ถามว่าในเรื่องการจริงกับอัลเลาะห์หรือไม่จริงเนี่ยพี่น้องที่รักถามวันนี้ว่าคนมุสลิมทุกคนวันนี้จริงกับอัลลอฮ์หรือยังคนที่มีชะฮาดะคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีมานเชื่อมั่นแต่วันนี้จะจริงกับอัลลอฮ์หรือไม่ไม่ใช่มุสลิมทุกคนจะจริงกับอัลลอฮ์กอลติลอะอ์รอบอามันนะกุลลัมตุมินูวะลากินกูลูอัสลัมนะอะอ์รอบีอาหรับบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเป็นมุมินแล้วยารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้รู้ดีในหัวใจของคนมากที่สุดยิ่งกว่าตัวเราเองท่านนบีจงตอบกลับเข้าไปว่าเจ้ายังไม่ได้เป็นมุมินแต่จงพูดใหม่ว่าอัสลัมนะฉันเป็นมุสลิมแล้วกุรอานที่อัลลอฮ์ลงให้จะยังประโยชน์ฮุดันลิลมุตตะกีนไม่ใช่ลิลมุสลิมีจังประโยชน์แก่ผู้ยำเกรงดังนั้นวันนี้มุสลิมคือสเต็ปแรกพี่น้องที่รักครับมุสลิมคือกุญแจเดียวและกุญแจดอกแรกที่เข้านรกและมีโอกาสรอดแค่นั้นเองไม่ได้บอกว่ามุสลิมทั้งหมดจะรอดและไม่เข้านรกยานนำเลยไม่ใช่ไม่ได้บอกว่ามุสลิมทั้งหมดจะรอดในโลกอาคิเราะห์หรืออารามบาซักบอกไม่ใช่รอดแต่มีเข้าแต่มีโอกาสรอดแต่วันนี้ที่เราต้องการพี่น้องที่รักครับเราอยากจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ยกย่องในอัลกุรอานอัลลอฮ์ยกย่องใครบ้างแน่นอนอัลลอฮ์สรรเสริญบรรดามุตตะกีพี่น้องลองดูเรื่องสวรรค์อัลลอฮ์บอกอุอิดดะตลิลมุตตะกีนเตรียมไว้แล้วสำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงแปลกนะพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้บอกในอายัดนี้ไม่ได้บอกเตรียมให้กับบรรดามุสลิมมุสลิมแน่นอนพี่น้องยังไงอินชาอัลลอฮ์ก็ได้แ
เราจะขอดุอาให้พ้นจากไฟนรกให้ได้อัลลอฮ์ยกย่องคนมุตตะกีนวัลลอฮุยุฮิบบุลมุฮซินีนอัลลอฮ์รักบรรดาผู้ที่ทำดีทั้งหลายบรรดาผู้ที่มีความเอียสานบรรดาผู้ที่มีความดีงามในตัวเขาและวันนี้ในคำว่าคนสัตย์จริงพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวหรือไม่บรรดาที่สัตย์จริงในอัลกุรอานอัลลอฮ์กล่าวพี่น้องครับบอกยาอัยยูฮัลลดีนอามะนุตตะกุลลอฮ์โอ้บรรดาผู้ที่อีหม่านแล้วทั้งหลายคำสั่งอัลลอฮ์บอกแก่บรรดาผู้ที่ตักวาผู้ที่ยำเกรงว่ากูนูมะอัสซอดิกีนเจ้าทั้งหลายจงอยู่กับบรรดาผู้สัตย์จริงอะไรคือความสัตย์จริงตรงนี้พี่น้องครับอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุทำไมท่านนบีให้ฉายาอบูบักรว่าอัสซิดดีกเชื่อแบบไม่สงสัยไม่คลางแคลงใดๆเลยดังนั้นกูนูมาอัสซอดิกีนจงอยู่กับบรรดาผู้สัตย์จริงตรงนี้มุฟัสซิดนักอธิบายอัลกุรอานจึงอธิบายความหมายว่าอัสซอดิกีนตรงนี้เอาไว้ว่า1เขาสัจจะในคำพูดของเขาจริงในคำพูดแล้วสัจจะในพฤติกรรมสัจจะในการพูดเราพูดอะไรมั่งในชีวิตพี่น้องที่รักคำพูดปกติทั่วไปแน่นอนมันก็ใช่คำพูดแต่วันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องแบบนั้นคำพูดทุกคำพูดสำคัญหมดแต่ไม่มีคำพูดเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหัวใจเราคำพูดอะไรพี่น้องครับคำพูดที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามบอกกับอัลลอฮ์ว่ายาร็อบได้โปรดสอนฉันถึงกะลิมะฮ์ถ้อยคำที่ฉันจะได้ใช้วิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยยาอัลลอฮ์กุลยามูซาอัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีมูซาอะลัยฮิสลามรู้สึกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่บ่าวของพระองค์ทั่วโลกเขาพูดกันหมดเลยอยากได้คำที่พิเศษอัลลอฮ์บอกท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามยามูซาلو ان لا اله الا الله في كف ถ้าวันนี้ لا اله الا الله อยู่ในตาช่างฝั่งนึงแล้วชั้นฟ้าทั้ง7แผ่นดินทั้งหมดอยู่อีกฝั่งนึงทั้งหมดในดุนยาอยู่อีกฝั่งนึงมาละตบิฮินลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ لا اله الا الله จะหนักกว่าสิ่งนี้ทั้งหมดโอ้นบีมูซาวันนี้เราคือคนหนึ่งที่กล่าวคําว่า لا اله الا اللهแล้วคำนี้จะถูกสอบพี่น้องที่รักคำนี้จะเป็นคำที่จะเป็นการยืนยันว่าเราสัตย์จริงหรือไม่อัลลอฮ์ไม่ต้องการคำพูดเพราะคนจะเข้านรกกลุ่มแรกใน3กลุ่มคือคนพูดเก่งใครพี่น้องที่รักคนสอนคนคนสอนคนพี่น้องที่รัก1ใน3ชาวนรกกลุ่มแรกวันอิยาซุบิลลาห์นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกอัลลอฮ์เอาเข้าก่อนเลยมุนาฟิกีนพูดเก่งกะซาบพูดเก่งจนอัลลอฮ์บอกแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมินันนาสมัยยุอญิบุกะกอลุฮูในบรรดามนุษย์นั้นมุฮัมมัดเอ๋ยมีบรรดาผู้ที่บุคคลที่ทำให้เจ้าพอใจในชีวิตอยู่ความเป็นโลกความเป็นอยู่บนชีวิตบนโลกนี้จากคำพูดของพวกเขาคำพูดมุนาฟิกีนคำพูดต่างๆทุกคนพูดได้อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามลิ้นในการพูดในดุนยาวันที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้พูดนั่นคือวันกิยามะฮ์ไม่ใช่วันนี้ลายะตะกัลลามูนอิลลามันอะซินะละฮุรเราะห์มานวันที่อัลลอฮ์จะปิดทั้งหมดลิ้นพูดไม่ได้นอกจากคนอัลลอฮ์อนุมัติเท่านั้นอิลลาซะวาบะและจะกล่าวคำที่สัตย์จริงวันนี้มีการกล่าวในสิ่งที่เป็นเท็จและสิ่งที่เป็นจริงละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือสิ่งที่เรากล่าวเมื่อเรากล่าวแล้วแน่นอนพี่น้องในคำพูดเราถือว่าเป็นซอดิกชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งแต่ซอดิกีนคนที่อัลลอฮ์บอกจงอยู่กับพวกเขาเข
ขาจะต้องสัตย์จริงด้วยในพฤติกรรมที่เขาพูดกล่าวอะไรออกไปแล้วท่านต้องยืนหยัดในสิ่งที่ท่านกล่าวกูนูมะอัสซอดิกีนจงอยู่กับคนที่พูดแล้วทำจงอยู่แล้วจงเป็นบุคคลที่พูดอะไรออกไปแล้วต้องสัตย์จริงในคำพูดวันนี้เรามั่นใจพี่น้องว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์บอกฮักเกกัตหรือความจริงหรือความสิ่งที่อยู่ในกะลิมานี้หากท่านนบีสอนแค่ท่องจำหรือสอนแค่ให้อ่านและกล่าวและรับอิสลามแล้วจบแค่นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาถึง13ปีพี่น้องทำไมนบีจึงเอาให้ซอฮาบะห์จริงกับอัลลอฮ์ก่อนฟัรดูละหมาดจึงลงมาฟัรดูซิยามศีลอดจึงลงมาฟัรดูจนกระทั่งญิฮาดลงมาซอฮาบะห์กล่าวได้หมดซะมิอ์นาวะอะฏอนาเราฟังเราปฏิบัติยารอซูลุลลอฮ์เราจะไม่ทรยศท่านเลยแม้แต่กับพริบตาเดียวยารอซูลุลลอฮ์ทำไมครับพี่น้องการปฏิบัติจะมีพลังต่อเมื่อท่านมีหัวใจที่จริงกับอัลลอฮ์ก่อนท่านนบีอบรมซอฮาบะห์พี่น้องที่รักให้หัวใจซอฮาบะห์มุ่งแล้วเชื่อมั่นแล้วจริงจังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงยกย่องพี่น้องครับนี่คือการที่มีอีมานของบุคคลหนึ่งการที่เขาจริงกับอัลลอฮ์คนจะจริงได้ยังไงจริงไม่ได้ถ้าไม่รู้จักบุคคลคนนั้นใช่หรือไม่พี่น้องสมมติเรารู้จักกันน่ะสมมติว่าผมเป็นนักเลงที่นี่แล้วกันจริงๆก็บ้านอยู่นี่แหละไม่ได้ไกลหรอกครับข้างรถไฟนั่นเองบาฮารูนมาที่นี่ผมบอกบาฮารูนถ้ามีเรื่องกับใครบาฮารูนบอกผมเดี๋ยวผมตบให้พูดอย่างนี้นะบาฮารูนรู้จักสมมุติสมมุตินะบาฮารูนจริงๆผมเป็นเด็กเรียบร้อยมาก บาฮารูนรู้จักอาจารย์คนที่นี่นักเลงคนที่นี่มีพรรคพวกเต็มหมดเลยที่นี่ใจสงบไหมบาฮารูนบางขอโทษนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นบอกบางเดินสายตั้งแต่คาเทจนสุดถนนนี้ได้เลยไม่รู้มีอีกไหมคาเทไม่มีแล้วบางเดินสายบางเดินโยกมาได้เลยบางใครมีปัญหากับบางบอกผมเดี๋ยวผมจัดการให้บางเดินอย่างมั่นใจครับไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นเชื่อมั่นว่าผมพูดจริงแต่ถ้าวันนี้อยู่ๆผมมาพูดบางเดินโยกมาได้เลยตั้งแต่หน้าปากซอยจนถึงตรงนี้บางอาจารย์อยู่ตานีผมเดินมาพวกตบหัวตรงนี้ทำยังไงอาจารย์ผมไม่เชื่อมั่นจึงไม่กล้าทำใช่หรือไม่วันนี้คนมีอิทธิพลคนหนึ่งบอกผมอาจารย์เต็มที่เลยไม่เป็นไรเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมเป็นแบ็คไงมนุษย์กับมนุษย์นะฮะบอกพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยอาจจะปกติมนุษย์เนี่ยจะเชื่อมั่นต่อบุคคลหนึ่งต้องรู้จักจริงๆว่าเขามีความสามารถในการทำจริงๆเชื่อมั่นสัตย์จริงจึงกล้าปฏิบัติซอฮาบะห์เชื่อมั่นในอัลลอฮ์เนี่ยถ้าผมจะเปรียบเทียบง่ายๆให้พี่น้องเห็นภาพซอฮาบะห์ยักแกในอัลลอฮ์แต่ในขณะวันนี้พวกเราเชื่อมั่นในมนุษย์ด้วยกันเรายึดมั่นกับคนมีอิทธิพลเราเชื่อมั่นกับผู้ที่ร่ำรวยเราเชื่อมั่นกับผู้มีอำนาจแต่ซอฮาบะห์ยึดมั่นกับอัลลอฮ์ถ้าพูดได้เห็นบ้างง่ายๆเหมือนกับเราเชื่อผู้มีอิทธิพลเลยเหมือนกับเขาเห็นอัลลอฮ์ด้วยตาเปล่าเลยพี่น้อง13ปีนบีอบรมจนซอฮาบะห์ยะเกนอันใดอัลลอฮ์พูดสิ่งนั้นเป็นแน่นอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสซอดิกุนบรรดาผู้สัตย์จริงกับอัลลอฮ์เชื่อมั่นอีมานศรัทธาแล้วยะเกนมั่นใจในอะไรพี่น้องในสัญญาที่อัลลอฮ์บอกและท่านนบีกล่าวนี่คือคนสัตย์จริงนี่คือคนเชื่อมั่นว่ายารบสิ่งใดพระองค์พูดแม้วันนี้ตาฉันจะไม่เห็นแต่เชื่อมั่นว่าต้องเกิดแน่นอนนี่คือสัตย์จริงอัลลอฮ์ยกย่องไลซัลบิรอันตุวัลลูบูจูฮักุมกิบลันมัชริกวัลมะกริบไม่ใช่การบรรลุสู่คุณธรรมเพียงแค่เจ้าวันนี้หันหน้าทางตะวันออกหรือตะวันตกละหมาดอย่างเดียวแต่หัวใจไม่เชื่อมันละหมาดอย่างเดียวแต่หัวใจไม่จริงกับอัลลอฮ์ยังไม่บรรลุคุณธรรม
คนคนหนึ่งแล้วพี่น้องวันนี้บอกทำไมเราต้องเข้าสังคมอ่ะอาจารย์ผมจำเป็นมากนายบอกต้องดื่มด้วยถ้าไม่อยู่ในวงดื่มด้วยโอกาสผมขึ้นสูงไม่ได้เลยจำเป็นต้องทำกับอาจารย์ดารูรอห์ไหมครับจำเป็นไหมครับถือว่าสุดวิสัยไหมบอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่ความสุดวิสัยแต่เป็นการไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์อย่างชัดเจนแสดงว่าท่านจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเนี่ยต้องผ่านวิธีการฮารอมก่อนอัลลอฮ์เป็นยังไงช่างวันนี้ฉันมองเห็นตรงนี้คือจบนี่คือไม่ใช่ซอดิกนี่คือไม่ใช่ผู้สัตย์จริงอัลลอฮ์ยกย่องคนสัตย์จริงไปน้องคืออีมานเชื่อมั่นแล้วยาเกณฑ์ 100% อันใดอัลลอฮ์พูดสิ่งนั้นเป็นแน่นอนนี่คือเนียตที่สำคัญที่สุดไปน้องครับสำหรับบรรดามุมินผู้ศรัทธาวันนี้ใจจงทำให้จริงกับอัลลอฮ์ให้ได้อยากได้อะไรบอกอัลลอฮ์แล้วให้อัลลอฮ์ให้เราให้ได้ต่อเมื่อเราต้องการจริงๆอัลลอฮ์จึงจะให้ทำไมวันนี้บางคนตายในสภาพสุญูดได้วันนี้บางคนตายในสภาพอามัลซอลเลห์ได้บางคนอัลฮัมดุลิลละห์เสียชีวิตบางครั้งในมัสยิดบางครั้งเสียที่มักกะห์บางครั้งเสียในขณะอามัลอิบาดัตทำไมอัลลอฮ์ให้เขาแล้วทำไมบางคนเสียชีวิตในสภาพที่ไม่มีกาลิมะบางคนอยู่ใกล้มัสยิดแต่มาละหมาดมัสยิดไม่ได้สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นในการตายไปน้องทำไมอัลลอฮ์ให้คนนี้และไม่ให้คนนี้อัลลอฮ์ซอลิมอ่ะอัลลอฮ์เลือกปฏิบัติแหละครับพี่น้องผมบอกว่าใช่เลือกปฏิบัติแต่จะเลือกตามอามันที่ท่านทำทำไมคนคนนี้มีชีวิตอยู่แบบนี้แล้วตายในสภาพซอลเลห์ได้เพราะตลอดชีวิตเขาจริงกับอัลลอฮ์เรื่องนี้คนจริงไม่จริงพี่น้องที่รักอัลอามัลอินนามัลอามัลบิลคาวาติมแจ๋วไม่แจ๋วดูตอนตายอย่าดูตอนนี้สุดไม่สุดดูยกสุดท้ายพี่น้องกรรมการยกมือให้ใครไอ้นั่นล่ะเก่าเหมือนมวยอ่ะพี่น้องยกแรก3ยกแรกต่อยไทยไฟบอล2ยกแรก4แล้วเขาเอาเราหมดเลยพี่น้องพอยกสุดท้ายเราสอกกลับนัดเดียวไอ้นั่นร่วงผึ่งเลยแสดงว่าที่โดนล่วงคะแนนไป 4-5 ยกที่ผ่านมาไม่เกี่ยวนับยกนี้นับยกที่เราล้มได้อาเมนเช่นกันอัลลอฮ์จะให้ตามความสัตย์จริงที่เราเกิดและอีหม่านที่เรามีกับอัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงแสดงให้เราเห็นถึงหัวใจที่จริงกับอัลลอฮ์ว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนบอกอันดับแรกเอาละครับพี่น้องรอซูลเนี่ยเป็นตำแหน่งที่อัลลอฮ์เลือกพระองค์เลือกแล้วซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีไม่ได้โดนเลือกโดยที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าใจใช่ไหมครับไม่ใช่อยู่ๆอัลลอฮ์เลือกใครก็ไม่รู้มาพี่น้องไม่มาแล้วก็เป็นตัวอย่างบอกไม่อัลลอฮ์เลือกซึ่งท่านรอซูลมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการที่มนุษย์จะเอาแบบอย่างได้เลยความสัจจริงของท่านนบีอย่างแรกพี่น้องที่รักครับถ้าท่านจำได้ว่านบีจริงกับอัลลอฮ์หรือไม่อิสลามยุคแรกมองไม่เห็นชัยชนะเลยพี่น้องครับ13ปีแรกไม่โดนฆ่าก็โดนทำร้ายไม่โดนซอลเลมก็โดนอธรรมโดนอย่างเดียวทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ต่อสู้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้จิฮัดทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้สงครามอ่ะพี่น้องหากคิดตามภาษาสติปัญญาสั้นๆอย่างเราอะนะถ้าอัลลอฮ์อนุมัติจิฮัดยอมตายหมดพี่น้องซอฮาบะห์สู้อย่างเดียวพอสู้จบพี่น้องสาบัดยุคแรกประมาณ30กว่าคนรับอิสลามรวดเดียวพี่น้อง30จับดาบคนละเล่มขึ้นสู้กับกุเรชเป็นพันเป็นหมื่นตายแน่ๆอัลลอฮ์ส่งมาเลกัสช่วยได้ได้แต่ไม่ทำทำไมอะครับนี่อัลลอฮ์จะสอนอุมมัตยุคหลังว่าไม่พร้อมอย่าทำไม่พร้อมอย่าทำนี่คือการสอนจากอัลลอฮ์สาบัดไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นชัยชนะอย่างเดียวที่นบีบอกอย่างเดียวที่ท่านรอซูลกล่าวจงเชื่อมั่นจงมั่นใจและท้ายที่สุดตุฟลิฮูท่านจะได้รับชัยชนะ
จริงกับอัลลอฮ์ข้างหน้าไม่ต้องกลัวพี่น้องอัลลอฮ์จัดแผนของพระองค์เรียบร้อยหมดแล้วทำไมวันนี้ซอฮาบะห์ต้องโดนสอบพี่น้องครับอัมมาดบินยาซิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมครอบครัวของท่านทำไมโดนขนาดนั้นท่านรอซูลทำอะไรได้นบีบอกอย่างเดียวซอบรอนซอบรอนอดทนนะครอบครัวยาซิดเอ้ยฟาอินนะมาอิดะกุมุลญันนะห์แท้จริงที่พบของพวกท่านทั้งหมดอัลลอฮ์ให้อยู่ในสวรรค์เรียบร้อยแล้วคำเดียวซอฮาบะห์มองไม่เห็นสวรรค์แต่สัจจริงแล้วเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ยอมเสียชีวิตยอมตายพี่น้องไม่เห็นเลยว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่วันนี้รู้แต่ว่านบีบอกอัลลอฮ์สั่งนั่นคือความสัจจริงของซอฮาบะห์เขาจะไม่ดูพี่น้องว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่อัลลอฮ์ใช้ให้ทำแบบนี้ทำอย่างเดียวซะมีนาวะอัตนาชัยชนะอยู่ข้างหน้าทำไมอับดุลรอฮ์มานบินเอาบริจาคได้พี่น้องครับทรัพย์ที่เขาหามาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยในศึกตะบูบางครั้งศึกแห่งความยากลำบากท่านนบีตะริบบอกซอฮาบะห์เราจงบริจาคช่วยเหลือทรัพย์วันนี้ลำบากมากอิสลามไม่มีอะไรเลยอิบนุเอาบริจาคหมดตัวเลยพี่น้องที่รักอย่ารุ่งบริจาคหมดตัวเลยนะครับซอฮาบะห์ตกใจในการบริจาคท่านนบีถามอับดุลรอฮ์มานเหลือเท่าไรให้กับภรรยากับครอบครัวและลูกบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันเหลือไว้ให้เมียภรรยาและลูกคอยรู้ดีกว่าสิ่งที่ฉันจ่ายไปอียารอซูลุลลอฮ์อะไรยาอับดุลรอฮ์มานมาวะอัลลอฮ์วะรอซูลุมินัลคอยรวะริซกฉันเหลือสองอย่างให้กับครอบครัวฉันยารอซูลุลลอฮ์เหลือคำสัญญาจากอัลลอฮ์และนบีของพระองค์ในเรื่องริซกีอัลลอฮ์จะให้และผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้เชื่อมั่นยะเกนมั่นใจสัจจริงพี่น้องดูอับดุลรอฮ์มานคือใครชาวมดีนะห์ทั้งหมดมีส่วนได้ในเงินอับดุลรอฮ์มานหมดเลยครับพี่น้องเขาเชื่อมั่นจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงความสัจจริงของท่านให้โลกเห็นดูหัวใจที่จริงของท่านนบีพี่น้องยามุฮัมมัดเจ้าจงเลิกการทำงานนี่ซะมุฮัมมัดเจ้าจะเอาอะไรวันนี้เอาสาวที่สวยที่สุดเราจะหาให้เจ้าอยากได้ตำแหน่งเราจะให้เจ้าปกครองมักกะห์นี่เลยหรือเจ้าอยากได้ทรัพย์เจ้าเอาไปเลยทรัพย์ทั้งหมดเราจะยกให้อย่างเดียวทิ้งพวกนี้พอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับบอกคำเดียวว่าอูรีดุฮุมอะลาคะลิมะวาฮิดะห์ฉันต้องการคำเดียวเองจากพวกท่านนบีบอกต้องการคำเดียวจากบรรดากุเรชต้องการอะไรมุฮัมมัดบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพี่น้องดูคำพูดของท่านรอซูลเราเนี่ยชีวิตนบีไม่ได้อยู่เพื่อต้องการสะสมทรัพย์ไม่ได้อยู่เพื่อต้องการสะสมภรรยาไม่ได้อยู่เพื่อต้องการแสวงหาตำแหน่งตัวเองท่านนบีบอกกับกุเรชแล้วอัลลอฮ์เป็นพยานวันนี้ที่นบีพยายามที่สุดคือต้องการให้คนกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่านั้นเองพี่น้องดูออกได้ยังทำไมอิสลามในยุคแรกจึงยิ่งใหญ่ทำไมมุสลิมยุคซอฮาบะห์เอาอิสลามไปถึงยุโรปได้เขาไม่ได้มีสัจจริงกับดุนยาแต่เขาจริงกับอัลลอฮ์วันนี้พวกเราดูตัวเราพี่น้องครับเราทุ่มกับดุนยาจนเหมือนกับว่าจะมีชีวิตอีกร้อยปีจริงๆพี่น้องที่รักเวลาดูเฟซนะเห็นข่าวอินนาลิลลาห์คนตายคนเสียชีวิตมันคิดได้แล้วดุนยานี่ไม่ไปไหนไกลแล้วพี่น้องครับเรานี่เหลือไม่นานแล้วอาดาท่านรอซูลอุมมัตท่านเท่าไหร่เองยี่รุ่ง70โคเตอร์วันนี้เรา40เกินครึ่งแล้วบอกอีก30ปีโดยประเมินวัลลอฮุอาลัมถึงหรือไม่โคต้ามีแค่นี้บอกโคต้าเหลือประมาณแค่นี้พี่น้องจะเอาอะไรอีกกับชีวิตแค่นี้พี่น้องทุ่มดุนยาเราทำงานไม่ผิดพี่น้องดุนยามันต้องทำแต่พี่วันนี้เรานึกอย่างเดียวว่าดุนยาเราทำได้แต่หัวใจต้องไปอาเคโรให้ได้
ท่านนบีบอกต้องการคำเดียวและนบีพูดจริงไหมครับพี่น้องอัลลอฮ์สอบไม่ใช่ว่ารอซูลจะไม่โดนสอบทำไมอัลลอฮ์ต้องสอบพี่น้องเพื่อจะได้รู้ว่าเราจริงหรือเท็จวะละกอดฟะตันนัลละซีนมินกับลฮิมอัลลอฮ์บอกและแน่นอนเราทดสอบกลุ่มชนก่อนพวกเขามาแล้วอัลลอฮ์สอบให้เจอปัญหาเจอความสุขเจอความเศร้าเจอความเครียดเจอความอดอยากเจอความหิวโหยเจอความหวาดกลัวเพื่ออะไรพี่น้องฟะละยะละมันนัลลอฮุศอดิกีนวะละยะละมันนัลกาซิบีน2อย่างอัลลอฮ์จะได้รู้ว่าใครจริงใครเท็จจริงๆอัลลอฮ์รู้แล้วแต่ใช้สำนวนนี้เนี่ยมันเป็นการกระตุกเพื่อให้ใครรู้ให้เราเนี่ยแหละรู้ตอนพูดเจ๋งมากสอบบัตรนะพี่น้องอดทนเวลาโดนสอบตายเลยโอ้ไม่เอาแล้วบนหน้าเฟซบ้างระบายกับหมดเลยเอาไหนอะนะสอบบอกคนสอบบัตรเป็นอย่างเงี้ยสอบเราคุยเราบอกเราอิมาเราเข้มแข็งอัลลอฮ์ทดสอบ3ปี2ปีพี่น้องโควิดทำงานไม่ค่อยได้ลื่นไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่พอไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เป็นไงอะอีมานขึ้นหรือลดหรือหายไปพร้อมกับซิโนแวคหรืออิมานเราหายไปด้วยบอกอัลลอฮ์สอบนิดเดียวสอบบัตรอดทนได้ไหมเพื่อให้รู้ว่าจริงหรือเปล่ากับอัลลอฮ์แค่นั้นเองจริงไม่ใช่คำพูดอัลลอฮ์จะดูพฤติกรรมเวลาจนตรอกไม่มีอะไรเลยยกมือบอกอัลลอฮ์หรือไม่เวลาจับไปแล้วมองขวามองซ้ายไม่มีใครเลยนึกถึงอัลลอฮ์หรือไม่ซอดิกีนคนสัตย์จริงอัลลอฮ์จะสอบจนเรารู้ว่าวันนี้เราจริงหรือโกหกไม่ต้องบอกใครพี่น้องเรารู้ตัวเองตอบตัวเองได้เลยว่ากูนี่จริงแล้วกูนี่โกหกไม่ต้องโฆษณาแล้วไม่ต้องโพธนาทั้งสิ้นไม่ต้องไปบอกใครด้วยว่าเราอานามดีแล้วผ่านแต่ไม่ต้องบอกเพราะเพื่อนมันให้บุญไม่ได้อิจฉานะได้เรารู้ตัวเราเองนี่อัลลอฮ์สอบท่านนบีอัลลอฮ์ก็สอบจนนบีสัตย์จริงในคำพูดท่านลาวุดิอัตติชัมซุอะลายามีนวัลกอมรุอะลายาซาริมาตารักตุฮาซัลอัมถ้าเขาเอาดวงอาทิตย์ไว้ในมือขวาและดวงจันทร์ไว้ในมือซ้ายฉันจะไม่ทิ้งงานนี้เด็ดขาดเชื่อมั่นไปน้องสัตย์จริงท้ายสุดเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์เห็นความพยายามท่านนบีเห็นความสัตย์จริงของซอฮาบะห์จากมุสลิมจุดเล็กๆจุดเดียวในมักกะห์สุดท้ายอิสลามไปทั่วโลกอิสลามไปทั่วโลกมาจากอะไรนี่คือคนสัตย์จริงวันนี้จึงต้องตั้งเนียดพี่น้องครับเจตนาเราวันนี้เนี่ยเราต้องจริงกับอัลลอฮ์เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ให้ได้ท่านนบีจึงบอกเอาไว้และเตือนผู้คนและอุมมัตของท่านดูนะครับความตั้งใจคนหนึ่งท่านรอซูลบอกว่ามันซะอัลลอฮ์ชะฮาดะห์ใครก็ตามขออัลลอฮ์ให้ได้ตายชะฮีดแต่เงื่อนไขว่าบิซิดกินด้วยหัวใจที่ต้องการจริงๆด้วยหัวใจเขาอยากได้จริงๆท่านนบีสุนกล่าวว่าใครขอแบบนั้นแล้วอยากได้จริงๆหัวใจสัจจริงบัลลากะฮุลลอฮุมานาซิลัชชุฮะดาอัลลอฮ์จะให้เขาได้รับตำแหน่งชะฮีดว่าอิมมาตะอัลาฟิรอชีถึงแม้จะนอนตายบนเตียงก็ตามวันนี้พี่น้องที่รักเราอยากตายในอามันซอลและใช่ไหมครับผมเตือนแล้วผมด่าตัวเองด้วยเราอยากตายในอามันซอลและแต่พฤติกรรมแสดงออกไม่เหมือนคนอยากตายในอามันซอลและอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องตำหนิตัวเองด้วยครับผมก็ด่าตัวเองเหมือนกันถ้าคนอยากตายในอามานซอลและเขาจะต้องระวังตัวทุกนาทีในการปฏิบัติพฤติกรรมของเขาเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยอยากมากวันนี้คนตายในอามานซอลและไม่ต้องเยอะไปน้องครับขณะที่เราทำมัสยิดเคยคิดไหมว่าถ้าตายตอนนั้นซอฮาบะห์จึงต้องระวังตัวเองตลอดเพราะอัลลอฮ์เตือนว่าอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมอย่าตายจนกว่าจะมีอีมานแล้วความตายใครกำหนดได้นั่นคือการระวังจงใช้ชีวิตให้ระวังตลอดเวลา
วันนี้เราต้องการที่จะอยู่ในหนทางและตายในหนทางพี่น้องขอให้จริงไซดินาคอลิดบินวาลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุคอลิดจริงไม่จริงกับอัลลอฮ์พี่น้องชีวิตท่านต้องเป็นตัววัดวินาทีรับอิสลามไซดินาคอลิดบินวาลิดซอฮาบะห์เด็กหนุ่มคนเดียวนะครับพี่น้องที่สามารถโอบทับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนซอฮาบะห์ชะฮีดไป70ท่านเก่งมากและท่านนบีก็รู้ด้วยว่าคอลิดเป็นคนยังไงหลังจากรับอิสลามคอลิดบินวาลิดอยู่หน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันใช้ดาบนี่สังหารมุสลิมเยอะมากฉันขัดขวางทางอิสลามเยอะมากฉันอยากรับอิสลามแต่เงื่อนไขเดียวขออัลลอฮ์ปลดบาปฉันทั้งหมดได้หรือไม่ยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกคอลิดบินวาลิดการรับอิสลามมันคือการปลดบาปทั้งหมดที่ผ่านมานบีขอดุอาให้คอลิดบินวาลิดขออัลเลาะห์อภัยโทษทั้งหมดให้กับคอลิดคอลิดบินวาลิดไม่มีร่างกายของท่านแม้แต่คืบเดียวพี่น้องถ้าวันนี้เราจับบนตัวของท่านคอลิดบินวาลิดแล้วพี่น้องเอามือทําแบบนี้นะพี่น้องยืดไป1คืบจะไม่พ้นใน1คืบนอกจากต้องมีแผลเท่านั้นที่ตัวท่านคอลิดบินวาลิดชีวิตทั้งชีวิตท่านทุ่มเพื่อการจิฮาดตลอดเวลาของท่านจนท่านนบียกย่องว่านี่ไซฟุลลอฮ์อัลมัสลูลดาบของอัลลอฮ์ที่ถูกชักออกมาแล้วแต่ปรากฏว่าคอลิดบินวาลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุในขณะที่ท่านจะเสียชีวิตกลับนอนตายบนเตียงคอลิดร้องไห้คอลิดบอกไม่มีร่างกายในร่างกายฉันไม่มีแม้แต่จุดเดียวในหนึ่งคืบนอกจากจะต้องมีบาดแผลในการต่อสู้ทั้งนั้นแต่วันนี้คอลิดฉันกลับต้องมานอนตายมันอูดแก่ๆตัวหนึ่งอย่างนั้นแต่ด้วยกับความสัตย์จริงของท่านคอลิดบินวาลิดด้วยหัวใจที่ต้องการและพฤติกรรมแสดงออกให้อัลลอฮ์เห็นไม่ใช่ขอชะฮีดแต่นอนอยู่บ้านอย่าอัลลอฮ์ขอให้ฉันตายในอามันซาเลด้วยแต่นั่งทำเรื่องเลอะเทอะหมดเลยทั้งวันคอลิดแสดงให้อัลลอฮ์เห็นท้ายสุดพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ไซดีนาคอลิดถึงแม้นอนตายบนเตียงเข้าไปในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เลยถามตัวเราและท่านจริงกับอัลลอฮ์สิอัลลอฮ์ช่วยบททดสอบปัญหามันจะสกัดคนจริงออกมาอันนี้ผมจะพูดพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์ไม่พูดวันนี้นะอินชาอัลลอฮ์นี้ต้องเก็บไปช็อตพรุ่งนี้ที่อินทาวจะฟังสดต้องไปพูดแล้วไม่ไลฟ์ดีกว่าพรุ่งนี้เชฟอารุณอินชาอัลลอฮ์ละไลฟ์ให้พี่น้องฟังบอกนี่คืออัลลอฮ์จะดูจริงพี่น้องซอฮาบะห์จริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จริงกับเขาทันทีอะรอบีซอฮาบีผิวดำท่านหนึ่งนะครับรับอิสลามจริงๆเวลาเราดูประวัติท่านนบีเนี่ยความผมก็ใช้ความน่ารักไม่ใช่มันดูคิกขุกคิกขุกไปความเมตตานี่แหละที่อัลลอฮ์บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรออูฟุรรอฮีมอัลลอฮ์ใช้กับท่านนบีเลยนะครับรออูฟุรรอฮีมรออูฟุรรอฮีมนี่คือชื่อหนึ่งของอัลลอฮ์เลยนะครับพี่น้องอัลรออูฟอัลรอฮีมแต่อัลลอฮ์ทรงเอาชื่อเนี่ยมาสร้างและบอกถึงคุณลักษณะของท่านนบีเมตตามากๆแก่อุมมัตของท่านเวลาผมพูดถึงซอฮาบะห์ผิวดำหลายท่านพี่น้องครับที่รับอิสลามนะซอฮาบะห์ผิวดำหลายท่านซอฮาบีท่านหนึ่งพี่น้องที่รักดูว่าท่านนบีเนี่ยไม่ใช่จริงแค่คำพูดแต่จริงในการกระทำด้วยคำพูดหนึ่งเวลาท่านนบีบอกทั้งหมดเป็นพี่น้องกันนบีแสดงออกความเป็นพี่น้องกับซอฮาบะห์เลยจนคนมองท่านนบีว่าอะไรกันคนคนนี้นั่งเหมือนทาสกินก็เหมือนทาสนั่งพื้นกินกับพื้นกับซอฮาบะห์หมดเลยซาฮิรอัชญะอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุรับอิสลามไปน้องตัวดำไม่มีค่าอะไรเลยในร่างกายท่านท่านนบีบอกซาฮิรนี่เป็นชาวบ้านนอกนะซาฮิรนี่ชอบมาหาท่านนบีมาชาอัลลอฮ์นะมาหาท่านนบีและนบีก็จะอย่าชอบเอาของมาให้ท่านรอซูลตัวเองก็ไม่เคยมีหรอกพี่น้องเอามาให้ท่านนบีก็รับแล้วบอกกับซอฮาบะห์ว่าซาฮิรนี่เป็นชาวบะดาวีอาหรับชนบทนะ
เขารักพวกเราเราก็รักเขามาชาอัลลอฮ์พี่น้องดูคนระดับรอซูลนะครับคนระดับท่านนบีนะครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักท่านนบีเดินไปที่ตลาดนะเห็นซาฮิดนี่แหละยืนขายของอยู่ไอ้เจ้านายเป็นคนใช้เขามาเป็นทาสนะยืนขายของอยู่ท่านรอซูลเห็นนะครับซาฮิดอัชญะอีท่านนบีเห็นแล้วคนก็เห็นด้วยนะท่านรอซูลเดินไปพี่น้องเข้าไปข้างหลังซาฮิดอัชญะอีซอฮาบะห์นี่กำลังขายผ้าอยู่เลยนะพี่น้องเป็นทาสเขานะขายผ้าเป็นลูกน้องท่านนบีไปข้างหลังรอซูลโอบกอดแบบนี้เลยนะครับติดแบบนี้เลยติดจนชนิดที่ว่าซาฮิดหันมาไม่ได้ซาฮิดไม่รู้หรอกว่าใครพี่น้องแกะอย่างเดียวมาชาอัลลอฮ์ถ้าเป็นเราแกะไม่รู้ถ้าเรารู้ว่านบีกอดเราแบบนี้พี่น้องผมว่ายอมตายคือถ้าตายตรงนั้นได้เนี่ยขออัลลอฮ์ให้ตายวินาทีนั้นเลยมีไม่เยอะนะพี่น้องบอกท่านรอซูลกอดแน่นมากแล้วพูดออกมาใครจะซื้อทาสคนนี้บ้างไม่ยิสตรีนอับใครจะซื้อทาสคนนี้บ้างอัลกุมากอลัสลามอาชญาอินี่ไม่รู้ว่าใครพี่น้องจะแกะอย่างเดียวเลยแกะสุดท้ายหันมาพี่น้องอกติดกับท่านนบีแบบนี้เลยบอกโอ้มันเป็นวินาทีที่พูดไม่ได้พี่น้องความรู้สึกตรงนั้นเป็นยังไงซาฮิดอัชญะอีบอกคำเดียวยารอซูลุลลอฮ์วะจัตตะนิกาซิดันท่านมาเจอฉันวันนี้ยารอซูลุลลอฮ์ฉันอยู่ในสภาพแบบนี้ต่ำมากยารอซูลุลลอฮ์เนาะคือถ้าพูดง่ายๆเหมือนน้อยใจตัวเองนะว่าท่านมาเจอฉันปกติซาฮิดจะไปหาท่านนบีวันนี้มาเจอซาฮิดกำลังทำงานเป็นทาสเป็นกรรมกรแบบนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลัสตะบิกาซิดินอินอันตะอินดัลลอฮิฆอลเจ้าไม่ได้ตกต่ำเลยซาฮิดเอ๋ยณที่อัลลอฮ์เจ้าราคาแพงมากมาชาอัลลอฮ์นะครับเอากรรมกรละท่านนบีอยู่แบบนี้และบรรดาซอฮาบะห์ที่ผิวดำแบบนี้มีจำนวนมากจนกระทั่งซอฮาบีผิวดำพี่น้องมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับอิสลามฮิจเราะห์ทิ้งบ้านมาอยู่มะดีนะห์ท่านนบีแบ่งทรัพย์ให้กอนีมะห์บอกไม่เอายารอซูลุลลอฮ์อิตตะบิอตุกวันนี้ที่ฉันรับอิสลามและตามมาอยู่กับท่านเนี่ยฉันไม่ได้ต้องการทรัพย์กอนีมะห์ไม่ต้องการอะไรเลยฉันต้องการอย่างเดียวยารอซูลุลลอฮ์อันอุรมะห์ให้ลูกธนูดอกเดียวปักที่คอฉันตรงนี้แล้วฉันได้เข้าสวรรค์และตายแล้วชัยและได้เข้าสวรรค์ในทางของอัลลอฮ์แค่นั้นเองอินตัสดุกิลายัสดุกะถ้าเจ้าจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะจริงกับเจ้าพี่น้องที่รักซอฮาบีผิวดำคนนี้ท้ายที่สุดในวันศึกครั้งหนึ่งเสียชีวิตและท่านนบีดูศพเขาดูมัยยัตเขาลูกธนูเข้าในจุดที่เขาวางนิ้วเป๊ะเลยนะครับในวันที่เขาบอกกับท่านนบีลูกธนูปักตรงนั้นเลยท่านนบีจึงบอกว่าซอดากัลลอฮ์วะซอดากัตนิยะตุกอัลลอฮ์จริงกับท่านแล้วเนียตท่านก็จริงกับอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องจริงกับอัลลอฮ์แค่ไหนอ่ะท่านก็มากล่าวสารสลับเราจริงกับอัลลอฮ์ยังไงอ่ะวันนี้เราทำงานศาสนาสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดคืออะไรครับพี่น้องตำแหน่งไหมอ่ะวันนี้เราอยากได้ทรัพย์อยากได้ตำแหน่งอยากได้อะไรบอกวันนี้เราอยากได้ถ้าความพอใจจากอัลลอฮ์สวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องจะได้รับอินชาอัลลอฮ์วินาทีแรกที่หมดลมหายใจเลยบอกวัลเมาตุรอฮะการตายคือการพักวันนี้ถ้าคนตายไปแล้วกลับมาได้แล้วให้ทำงานศาสนาบอกแน่นอนพี่น้องเขาเหล่านั้นอยากจะกลับมาทำแม้กระทั่งวินาทีเดียววันนี้เราอยากพักในการตายพี่น้องต้องแสดงให้อัลลอฮ์เห็นว่าเราต้องการจริงๆสัจจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้สวรรค์ของอัลลอฮ์เป็นของพระองค์อัลลอฮ์ให้ได้สำหรับผู้ที่พระองค์ประสงค์อัลลอฮ์ให้แม้กระทั่งฟิดเดาส์กับอย่างคนอย่างเราเนี่ยอามีนขอแต่ต้องสัจจริงในการขอแล้วต้องการจริงๆในการปฏิบัติซอฮาบะห์ท่านนบีพี่น้องครับเรื่องจริงกับอัลลอฮ์เนี่ยสุดยอดมากมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อฮาริซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุฮาริซะห์นี่เป็นเด็กหนุ่มนะครับพี่น้องมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสนทนากับท่านจนท้ายที่สุดฮาริซะห์บอกท่านนบีว่าอุดออูลีบิชะฮาดะห์ยารอซูลุลลอฮ์ขอดุอาให้ฉันได้ตายชะฮีดด้วย
ความฝันของเด็กหนุ่มตัวน้อยๆเยาวชนวัยรุ่นบอกยารอซูลุลลอฮ์ดุอาให้ฉันตายชะฮีดด้วยนบีขอดุอาให้ในสงครามบาดรพี่น้องฮาริซะเป็นคนแรกที่ขี่ม้าและเป็นคนแรกที่โดนธนูปักเสียชีวิตลงเนียดเขาจริงกับอัลลอฮ์เขาอยากได้สิ่งนี้จริงๆและนบีขออัลลอฮ์ให้เลยแต่สิ่งที่สัจจริงแล้วจริงใหญ่ยิ่งกว่านั้นคืออะไรพี่น้องแม่ของอาริซามหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์อัคบิรนีอานิลฮาริซะช่วยบอกฉันด้วยยารอซูลุลลอฮ์ลูกชายฉันอาริซาเป็นยังไงบ้างถ้าวันนี้ฮาริซาเข้านรกแล้วมาเคยตัวมาดุมตัวให้ฉันจะร้องไห้ตลอดชีวิตฉันเลยแต่ถ้าวันนี้ฮาริซาไม่ได้เข้านรกและได้ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ฉันจะไม่ร้องตลอดไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับมารดาทันทีว่าฮาริซาไม่ใช่เข้าสวรรค์แต่สำหรับเราคือจินานไม่ใช่สวรรค์แค่ฉันเดียวแม่บอกบักบักฮาริซาบักนี่ภาษาอาหรับพี่น้องถ้าภาษาบ้านเราบอกมันต้องอย่างนั้นสุดยอดลูกนี่คือความจริงใจของคนที่แม่แล้วของคนที่เป็นลูกชีวิตเขาทั้งหมดพี่น้องบอกลิลลาฮิตะอาลาให้อัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงกับพี่น้องและเมื่อถึงจุดหนึ่งพี่น้องที่รักครับเวลาอัลลอฮ์สอบเรามากๆอัลลอฮ์ทดสอบบ่าวมากๆท้ายสุดยิ่งสอบมากเท่าไรผลบุญจะยิ่งเยอะมากเท่านั้นอัลลอฮ์ให้ท่านร้องไห้อัลลอฮ์ให้ท่านเจ็บปวดอัลลอฮ์ให้ท่านเสียใจอัลลอฮ์ให้ท่านมีความลำบากในการดำเนินชีวิตน้อยใจอัลลอฮ์ไหมเสียใจไหมมองคนที่เขาสูงกว่าเจ้าคิดยังไงบ้างวันนี้เจ้าได้รับการสูญเสียรู้สึกยังไงบ้างบอกทั้งหมดพี่น้องครับถ้าเข้าใจท่านจะขอบคุณอัลลอฮ์ผมมีโอกาสเดินทางไปบรรยายที่นครศรีธรรมราชชาลอนสุราษฎร์ธานีไปเยี่ยมบ้านพี่น้องหลังหนึ่งพี่น้องคนแก่แล้วนะครับอายุเยอะแล้วอยู่กันสองตายายแล้วก็ลูกหลานแล้วนะคุยกับแชร์ไปคุยมาคุยไปพี่น้องบอกอานามเดลลูกแชร์เยอะมากลูกนะได้อานามเดลได้เรียนศาสนาหลานได้เรียนนะบอกตายอยู่คนหนึ่งอาจารย์มีลูกที่เสียชีวิตอยู่นะตอนนั้นมีลูกเสียชีวิตคนหนึ่งบอกว่าแล้วเสียยังไงขนาดอายุเยอะนะครับพี่น้องบอกเราทดสอบครับอาจารย์เด็กอายุประมาณ2ขวบกว่าหรือ3ขวบลูกตอนที่ยังเด็กๆบอกอัลเลาะห์สอบยังไงครับป้ามาพ่อแม่อัลฮัมดุลิลลาห์เท่าที่ดูเป็นคนดีมากๆบอกอัลเลาะห์สอบจมน้ำเสียชีวิตคือถ้าจมน้ำเนี่ยเด็กไปเล่นน้ำแล้วจมน้ำเนี่ยก็ยังพอเข้าใจบอกจมตรงไหนนะคว่ำอยู่ตรงนั้นเองอาจารย์ตกในคูน้ำเล็กๆเองนะครับออกไปเล่นพี่ๆไม่รู้ไปน้องพลัดตกแล้วคว่ำหน้าเด็กช่วยตัวเองไม่ได้เสียชีวิตบอกซอบัตอดทนบอกซอบัตครับอาจารย์ท้ายสุดอัลลอฮ์คืนลูกไงได้ลูกเพิ่มขึ้นอีกพอได้ลูกเพิ่มขึ้นอีกไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องท่านยังได้อยู่ท่านดูหลานของท่านเข้าเรียนได้นิกาได้อะไรว่ากันไปเลยบอกอัลลอฮ์สอบการสูญเสียเพื่ออะไรพี่น้องเวลาเสียแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้เสียแค่ญาติแล้ววันนี้เสียคนใกล้ตัวที่สุดพี่น้องไม่พ่อกับแม่หรือลูกของท่านอินนาลิลลาฮ์ไหมหวังในความพอใจอัลลอฮ์ไหมโกรธอัลลอฮ์ไหมน้อยใจอัลลอฮ์ไหมทำยังไงหัวใจเจ้าเป็นยังไงถ้ายังสงบอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอุมาร์บินคอตบจึงกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาโดนทดสอบอัลฮัมดุลิลลาห์แรกเพื่ออะไรพี่น้องเวลาโดนอะไรมาบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ท่านอุมาร์กล่าวหนึ่งในนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ฉันได้สามารถกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ได้สองขอบคุณอัลลอฮ์ที่เจอมุซีบะห์บททดสอบแค่นี้เพราะเธอเจอในอาคิเราะห์จะหนักกว่านี้นั่นคือคนที่เขาเข้าใจแล้วจริงกับอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง
ยากมากแต่วันนี้เราต้องเชื่อมันยากในการปฏิบัติแต่ไม่ยากในการพยายามอย่าเชื่อมั่นกับมักลุกอย่ามั่นใจกับใครทั้งสิ้นมนุษย์วันนี้รักท่านพรุ่งนี้เกลียดท่านได้เลยวันนี้เขาเกลียดท่านพรุ่งนี้เขาก็รักท่านได้แต่อัลลอฮ์ฟะอินนะฮูฮัยยุลลายมุตอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีชีวิตและไม่ตายตลอดกาลอัลลอฮ์เห็นบ่าวอัลลอฮ์ดูบ่าวอัลลอฮ์ส่งบททดสอบและเป็นไปได้ไหมอัลลอฮ์จะไม่ช่วยอัลลอฮ์จะไม่ช่วยบ่าวของพระองค์ได้หรือไม่ในขณะที่บ่าวอัลลอฮ์ยกมือบอกยาอัลลอฮ์ช่วยข้าพระองค์ด้วยยาอัลลอฮ์เสียงที่ออกมาจากหัวใจในสภาพที่จนตรอกไม่มีอะไรเลยนี่คือคำดุอาพี่น้องของคนที่หัวใจเขาไม่มีอะไรแล้วนอกจากเขากับอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวอย่าท้อพี่น้องอัลลอฮ์จึงเตือนลาตะกุนตุมิรอห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เจ้าไม่มีความสามารถอัลลอฮ์คือผู้มีความสามารถฉันไม่มีเงินอัลลอฮ์จะไปฮัจญ์ได้ไงอย่ามองที่เงินอย่างเดียวอัลลอฮ์มีความสามารถเจ้าพยายามทํางานดุอาอ์ของเก็บตังสุดความสามารถที่เจ้าทําที่เหลือมอบอัลลอฮ์เลยเจ้าไม่ต้องกลัวว่าใครจะกดหรือจะเคลียร์อะไรเจ้าได้ไม่จําเป็นต้องเอาใจมนุษย์จนยอมทิ้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมบอกเตือนพี่น้องบอกถ้าอัลลอฮ์ยกใครก็กดไม่ลงแต่ถ้าอัลลอฮ์กดมนุษย์ทั้งโลกก็ยกไม่ขึ้นอัลลอฮ์อัลมุอิซผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงมีเกียรติอัลมุซิลและอัลลอฮ์ทำให้ต่ำได้เช่นกันวันนี้จะทำยังไงพี่น้องหัวใจที่ยิ่งใหญ่คือหัวใจที่อยู่กับอัลลอฮ์ผมพูดผมก็ทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับพี่น้องผมแค่รับหน้าที่พูดแต่ความพยายามเราต้องเท่ากันคนพูดกับคนฟังไม่มีใครดีกว่ากันพี่น้องวันกิยามะฮ์คอยวัดว่าใครแจ๋วกว่ากันวันนี้ต่างกันตรงที่นั่งเองพี่น้องที่รักครับต่างกันตรงเสื้อผ้าอาเครัตไม่รู้เหมือนกันท่านอาจจะช่วยผมก็ได้วันกิยามะฮ์ผมหวังอย่างนั้นหวังอย่างนั้นพี่น้องที่รักหวังว่าท่านจะช่วยบ้างอินชาอัลลอฮ์นะครับหวังและฉะนั้นวันนี้หัวใจเราพี่น้องขอกับอัลลอฮ์อย่างสัตย์จริงขออัลลอฮ์ต้องตั้งใจจริงๆใจไม่สัตย์จริงอัลลอฮ์ไม่ให้ดุอาไม่ออกจากหัวใจอัลลอฮ์ไม่ให้ดุอาออกจากหัวใจอัลลอฮ์ให้ครับพี่น้องถึงแม้ว่าในสิ่งที่ท่านไม่คิดมาก่อนว่าจะได้ดุอายิ่งใหญ่กว่าการออกเสียงคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนี้ซอฮาบะฮ์ดุอากับอัลลอฮ์ยังสัตย์จริงพี่น้องอัลลอฮ์ให้เลยพี่น้องเดินทางไปอูฮุดบอกจะบันอูฮุดกูโบสหบัตหนึ่งในบรรดากูโบที่นอนสงบตรงนั้นเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่ามีชายพิการอยู่คนหนึ่งนอนที่นั้นสหบัตพิการคนหนึ่งพี่น้อง60นอนแล้วสงบร่างของท่านอยู่ที่นั้นเซดินะอัมรอดิยัลลอฮุอันฮุขาพิการรีบอยู่ข้างเนี่ยพี่น้องเดินภาษาบ้านผมก็เลยเดินแกะเจาะเดินกระเพกแบบนี้อัมบอกอย่างเดียวเวลาก่อนจะไปอูฮุดยาอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะลาตะรุนียาอัลลอฮ์อย่าให้อัมกลับมาอีกเลยยาอัลลอฮ์ฉันไปครั้งนี้ขอพระองค์อย่าให้ฉันได้มีโอกาสกลับมาที่บ้านนี้อีกเลยยาอัลลอฮ์เซดีนะอัมบินจามัวและลูกของท่านพี่น้องที่รักครับชะฮีดเลยพ่อลูกอัมบอกต้องการอย่างเดียวว่ายารอซูลุลลอฮ์ถ้าฉันตายฉันจะเดินบนสวรรค์ของอัลลอฮ์ขาแบบสมบูรณ์กับเขาไหมนบีบอกได้แค่นั้นพอดุนยาลำบากช่างมันสวรรค์ฉันต้องรอดวันนี้พี่น้องคิดและตัวผมและท่านด้วยดุนยาวันนี้ท่านอย่าไปอะไรเยอะเราอยากได้บ้านเราอยากได้รถเราทุกอย่างธรรมดาพี่น้องมนุษย์มันมีความอยากแต่อยากแค่ประมาณแต่ท้ายที่สุดอินนาลิลลาฮ์ทุกคนจริงกับอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์ยกท่านแน่นอนพี่น้องยืนในหลักการอิสลามในสังคมอยู่กับคนอยู่กับเพื่อนฉันคือมุสลิมฉันละหมาดฉันอิบาดัตบอกวันนี้อัลลอฮ์ประชุมกับนายอยู่จะลุกไปละหมาดประชุมกับบอสฝรั่งอยู่จะลุกไปละหมาด
ขออนุญาตนะครับไปไหนอ่ะท่านขอไปเข้าห้องน้ำไม่อยากบอกว่าไปละหมาดนู่นไปแอบละหมาดปก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 แล้ววิ่งกลับมาก็ยังดีที่ละหมาดบอกขอโทษแล้วทำไมบอกตรงๆเลยก็ได้ผมต้องไปละหมาดครับเที่ยงครึ่งแล้วได้เวลาละหมาดโอ้อาจารย์เดี๋ยวเขาคอมเมนต์เราทั้งบริษัทพี่น้องคนคอมเมนต์ให้ริสกีไม่ได้แต่ผู้ที่ริสกีให้เราทั้งหมดนั่นคืออัลลอฮ์ไม่ใช่มนุษย์วันเดียวเขาเกลียดเราเดียวพี่น้องความเกลียดของมนุษย์ไม่มีผลอะไรกับสวรรค์ของอัลลอฮ์เลยแค่อย่างเดียวจริงกับอัลลอฮ์ไม่แค่นั้นเองจริงกับอัลลอฮ์ครั้งแรกที่เหลืออัลลอฮ์ช่วยเลยพี่น้องดูว่าบางทีไปเพื่อนกับคนพุทธนะพี่น้องไปเที่ยวกับเขาบอกมาเดี๋ยวกูละหมาดแป๊บนึงละหมาดเอามึงละหมาดด้วยเหรอเออละหมาดเอามึงละหมาดเลยสุดท้ายพี่น้องขอมาอัพนะครับบางทีไปกินเหล้ากันมันยังเตรียมห้องละหมาดเลยอันนี้จริงนะบังจริงนะเพื่อนผมชวนนะชวนไปบางสมัยนู้นนะแต่ทำดีแล้วว่าเราไม่กินชวนไปงานวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์เบิร์ธเดย์ไม่รู้20กว่ายังเบิร์ธเดย์อยู่เลยบอกไปไม่ไปบ้านกูไปจัดเต็มของมันก็เข้าใจครับนะจัดเต็มทำดีแล้วเราปิดใจไม่ถลำเราไม่งั้นอาจจะกลับไม่ได้บอกมึงแต่มันพูดคำเดียวผมชอบมากมึงไปบ้านกูไม่เป็นไรบ้านกูมีห้องละหมาดให้มึงชวนเราไปคาราโอเกะเตรียมห้องละหมาดนะเออดีเข้าใจขอเลยได้ยัดมันด้วยนะบอกชวนไปช่วยแล้วมันยังให้บอกอ้าวทำไมอ่ะครับบอกธรรมดาพี่น้องก็เหมือนตาฮาลาลเหมือนตาฮาลาลนะพี่น้องอาหารเก๋าจากไหนมาก็ต้องมาสยบที่ตาฮาลาลเพราะมุสลิมเราชอบกินที่มีตาฮาลาลเขาก็ต้องยอมอ่ะพี่น้องเขายอมรับในความเข่งการกินของมุสลิมไทยจึงต้องเน้นในเรื่องตาฮาลาลมากแต่พี่น้องเอาใหม่สิครับเริ่มอีกอย่างนึงให้เขาเห็นว่าเราเข่งเรื่องละหมาดด้วยทีนี้พอเข้าออฟฟิศไหนไม่ต้องขอแล้วครับพี่น้องเขาเตรียมเรียบร้อยเลย prayer room ห้องละหมาดเรียบร้อยปัญหาคือเราไปเข้าไปไม่มีห้องละหมาดนะท่านทำไงดีสุขก็ไม่ได้ไปอาจารย์ก็ต้องแนะนำว่าอย่างนั้นถ้าเรารวบรวมละหมาดจะมาได้ทำมันสุกทำมันไกลทำโอเคขอทำเรื่องพี่น้องล่าลายเซ็นทั้งบริษัทเลยได้มาร้อยกว่าคนเจ้านายดูของมุสลิมเยอะไปพวกกูอ้าวไปเลยห้องหนึ่งเรียบร้อยฮะสู้มาด้วยความพยายามเมื่อได้ห้องมานอนเฉยละหมาดสองคนที่เหลือหายเงียบพอเจ้าขบ่าวเอาห้องคืนแล้วกันคุณประทีปนะคุณประทีปไม่ได้ใช้เลยกับพวกผมขอแล้วกันเพราะตอนนี้บริษัทขยายประท้วงเฉยเลยแล้วไม่ได้ในห้องละหมาดนี่แหละครับพี่น้องเราอัลลอฮ์จะให้เกียรติเราสูงได้ยังไงในเมื่อเราไม่ให้เกียรติศาสนาของอัลลอฮ์จริงกับอัลลอฮ์เองที่เหลืออัลลอฮ์ช่วยบางครั้งความช่วยเหลือเวลาอัลลอฮ์ช่วยกับคนที่จริงบางทีไม่ได้มาจากมือมุสลิมด้วยซ้ำบางทีพี่น้องตาสนิกอัลลอฮ์ส่งเขาเลยมาช่วยท่านทำไมอะครับเพราะท่านจริงกับอัลลอฮ์ไงหลังนั้นหลังจากนั้นนุสรุลลอฮ์การช่วยเหลือของอัลเลาะห์มันมาเองโดยท่านไม่สามารถจะรู้เลยว่าจะมาจากทางไหนทำไมท่านนบีกันชนท่านถึงเป็นอบูตอลิบอ่ะพี่น้องทำไมอบูตอลิบกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่ไม่รับอิสลามเพราะเป็นลุงอบูละฮับกับลุงอบูละฮับกับลุงพี่น้องตำแหน่งใกล้เท่าเลยกับอบูตอลิบทำไมอบูละฮับไม่ช่วยอบูตอลิบอัลเลาะห์ให้ช่วยพี่น้องคนมี power ระดับท่านอบูตาเลบตอนนั้นปกป้องหลานได้ทำไมอยู่ๆอัลลอฮ์ให้อบูตาเลบนี่ไงพี่น้องคนจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยได้ไม่ต้องคิดว่าจะช่วยแบบไหนรู้แค่ว่าอัลลอฮ์ช่วยพอขออย่างเดียวต้องการคนจริงกับพระองค์เมื่อจริงกับอัลลอฮ์ใจกับใจพี่น้องคนน่ะถ้าเพื่อนจริงกับเราเราจะหักหลังมันได้เหรอพี่น้องคนทุ่มให้เราทุกอย่างเราทรยศมันได้นี่เราก็เลวเกินคนแล้วครับพี่น้องคนถ้าทรยศคนใกล้ตัวได้คนอื่นอย่าหวังพี่น้องอย่าคบกับมันเด็ดขาดคนใกล้ยังกัดได้คนไกลๆแบบท่านสบายมากแล้ววันนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮฺสุบฮานาอัลตาลาให้โอกาสเราเต็มร้อยจริงไหมอัลลอฮฺสวรรค์อัลลอฮฺบอกแน่นอนพระองค์สื่ออัลลอฮ์จะซื้ออัลลอฮ์จะให้เลยแลกกันอัลลอฮ์ยื่นสวรรค์ให้อย่างเดียวต้องการจริงไหมบอกจริงครับยาอัลลอฮ์สองอย่างซื้อมาเอาทรัพย์และชีวิตท่าน
ให้ได้ไหมถ้ากล้าให้อัลลอฮ์ก็ให้แค่ยื่นกันเองยืนยื่นเองแล้ววันนี้ชีวิตเราให้ยังไงอะวันนี้พี่น้องที่รักสหบัตให้เรื่องของการเสียชีวิตเลยวันนี้เราให้ชีวิตในการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ทรัพย์เราให้ในทางของอัลลอฮ์ได้นี่เองพี่น้องครับจริงๆอัลลอฮ์ให้ได้นะพี่น้องไม่ได้ต้องการอะไรจากเราหรอกแต่ว่าทุกอย่างถ้าได้ฟรีย่อมไม่มีค่าเงินบริจาครายเดือนซะกาตรายปีจำได้ไหมครับอ้าวขอโทษนะสมมติชื่ออายีซบยีมัดเชเตฟมาทุกปีก็คนนี้แหละมันรู้สึกง่ายได้รับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วกูเติมเงินบ้างซื้อไอโฟนบ้างอะไรก็แล้วแต่ไปนะมันรู้สึกได้มันไม่เหมือนกับคนที่เขาเก็บขวดแล้วเอาไปชั่งกิโลขายเงินได้มาผ่านน้ำเหงื่อมันมีค่ามากกว่าได้มาผ่านน้ำมือพี่น้องเยอะมากแตกต่างสวรรค์อัลลอฮ์ให้กับมุสลิมทั้งหมดมีชาดะเอาไปเลยเอาฟิดเดาไปเลยให้ได้สบายเลยแต่อัลลอฮ์ไม่ทำไงพี่น้องฮิกมัตหนึ่งเพื่อเราจะได้เห็นค่าสาบัตจึงทุ่มทั้งหมดเลยเอาให้ได้จริงให้ได้ยารอซูลัลลอฮ์ถ้ามีชีวิตอยู่ในดุนยาแล้วกินอินพัลัมหมดก่อน3เม็ดมันนานเกินไปฉันอยากไปสวรรค์แล้วยารอซูลัลลอฮ์3เม็ดอินพัลัมประมาณไม่ถึง1นาทีซอฮาบะห์บอกอยู่1นาทีดุนยานานกันไปเขี้ยงทิ้งฟีซะบิลิลลาห์เลยบาดัรเรียบร้อยซัยยิดนาอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพื่ออัลลอฮ์ฉะนั้นแล้วพี่น้องที่รักครับดุอานะให้ผู้พูดและผู้ฟังพวกเราทั้งหมดจริงกับอัลลอฮ์ครับความจริงต้องพยายามครับไม่มีใครได้มาง่ายๆแต่ถ้าได้มาแล้วคุ้มอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ห้าโมงแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ครับดุอานะดุอาเจ็ดทริปมาผมสามวันนะวันละนะครับเจ็ดเวทีเนวันหน้าก็เนวันหน้าเจ็ดเวทีครับดุอาอินชาอัลลอฮ์ครับรอดรอดรอดแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ครับ อันนี้บอกอยากให้อาจารย์เตือนพี่น้องเรื่องการใช้โซเชียลเฟซบุ๊กโอ้อวดโพสด่าโพสด่าการโชว์แม่ครบเซตเลยนะโอ้อวดพดด่าการโชว์คืออย่างนี้พี่น้องโซเชียลหรือโลกมัลติมีเดียทิกต็อกเฟซอะไรก็แล้วแต่เมื่อวานนะครับบางทีไปงานมาเมื่อคืนพี่น้องถามอาจารย์จะลงทิกต็อกด้วยเหรอบอกป้าป่าครับผมไม่ทำทิกต็อกโทรศัพท์ผมไม่มีแอปทิกต็อกนะผมไม่มีแอปทิกต็อกโอ้เขาดูเนาะเขาเอาไปทำผมไม่ได้ลิขสิทธิ์เอาไปทำได้เลยบอกผมอนุญาตให้หมดเลยขออย่างเดียวอย่าไปใส่เสียงดนตรีแล้วกันนะอย่าไปเอาผู้หญิงมาร้องเพลงไม่ต้องวัยรุ่นบางคนนะพี่น้องวัยรุ่นเราก็เข้าใจวัยรุ่นอกหักลูกมาอบีเปิดดูเจออบีพอดีทำไมอะครับมีลูกมีผู้หญิงมุสลิมะเรานะมุสลิมะนะวัยรุ่นเข้าใจวัยรุ่นอกหักครับแล้วก็เปิดตัดคลิปสั้นก็มีใส่ใน TikTokปลอบใจตัวเองอารมณ์เหมือนกับปลอบใจคนอกหักบอกแล้วมันมีเพลงแบบโอ้คอมานี่อันทำตายเลยนะครับเจอเพลงวัยรุ่นคอเข้าไปนี่ฟังอินโทรแรกคือน้ำตาไหลเลยบอกมีผมบอกอาจทำได้แต่อย่างเดียวอย่าไปใส่เสียงดนตรีแค่นั้นเองอย่าไปใส่เสียงเพลงผู้หญิงอะไรไม่ต้องจะไปทำอะไรไปทำหมดเลยฉะนั้นไอ้สื่อโซเชียลเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับแต่ต้องใช้ให้เป็นอันนี้ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยขอบคุณมากมากนะครับทีมงานอันทำด้วยอันทำด้วยแล้วนะฮะเพราะเมื่อวานไปเจอพี่น้องบอกอาจารย์ผมได้รับอัสบับอิดายะที่อัลลอฮ์ให้ก็คลิปสั้นนี่แหละครับอ๋อครับอาจารย์ลงบ่อยไหมครับไอผมไม่รู้เหมือนกันหน้าที่ผมไลฟ์สดอย่างเดียวใครไปทำอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เขาอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากมากโซเชียลมีประโยชน์มากมากแต่วันนี้ไอเรื่องของการโพสโอ้อวดโพสด่าโชว์อะไรเงี้ยนะครับพี่น้องคือซีฟัตมนุษย์เนี่ยมันชอบอยู่อย่างนึงนะคือชอบโอ้อวดกับบอกเนี่ยหมัดต้องแยกให้ออกนะบางคนก็เหมาหมดเลยฉันบอกเพื่อเนี่ยหมัดอัลลอฮ์จะได้ให้เขารับรู้เบรกมั่งเบรกมั่งกินข้าวทุกมื้อโพสทุกมื้อก็ไม่ไหวนะครับพี่น้องมันก็ไม่ไหวงั้นนะไปเที่ยวทั้งหมดโพสหมดเลยทุกทริปก็ไม่ไหวไม่มันก็เย็นมันหนักเกินไปฉะนั้นจะโพสอะไรก็แล้วแต่อัลวาสตี้กลางๆพอนะกลางๆพอพี่น้องอันไหนไม่จำเป็นที่มันเวอร์ไปไม่ต้องมากินข้าวไม่ต้องไลฟ์สดหรอกครับนะฮะกินไปไลฟ์ไม่พี่น้องน่าเกลียดมากกว่าฉะนั้น
โอ้อวดหรือไม่ผมตัดสินไม่ได้ว่าใครอวดหรือโชว์เขากับอัลลอฮ์แต่ถ้าเช็คเนียร์ตัวเองนะว่าถ้าดูมันจะเป็นฟิตนะเก็บเอาไว้ดีกว่าเพราะความสวยงามบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องบอกใครครับชาลอนะเข้าใจนะยารูนะความสวยงามบางอย่างไม่จำเป็นต้องบอกใครผมกำลังบรรยายอยู่กับคนที่อายุ50อัพด้วยใช่ไหมครับที่นี่40อัพด้วยใช่ไหมฮะถ้าผมพูดประโยคเมื่อกี้ในมหาวิทยาลัยรู้ไหมเสียงอะไรจะตามมาผมบอกว่าความสวยงามบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องบอกใครถ้าวัยรุ่นหมดเลยมันจะมีเสียงแบบนี้มันจะมีแบบกรี๊ดเบาๆแต่นี่ผมพูดปุ๊บเนี่ยมันกรี๊ดในใจแสดงว่ามะครับต้องเรียกว่าย้อนนะครับปะบังนะทีนเอ็ดนี่18ลงมานี่อาจจะเหลือไม่กี่คนในนี้ใช่ไหมครับอินชาอัลลอฮ์นะโอเคโอเคขอโทษด้วยนะครับที่เล่นมุกวัยรุ่นนะคำพูดเอากลับไปด้วยนะมาเอากลับไปด้วยฉะนั้นการอะไรก็แล้วแต่ในFacebookต้องระวังแค่นั้นเองโดยเฉพาะโพสโชว์นี่ว่าไม่ค่อยไหวแล้วนะโพสด่านี่หนักเลยโพสด่านี่หนักเลยแนะนำว่าถ้าคนหัวร้อนหรือใจร้อนไม่พอใจใครแนะนำให้ไปหาเจ้าตัวครับคุยตัวแบบนี้จบง่ายกว่าคุยลงเฟซไม่พอใจบารูเนี่ยผมไม่พอใจเนี่ยแล้วรู้จักกันแล้วทำไมไม่มาคุยว่าข้องใจตรงไหนก็ถามเข้าไปเลยจบลงเฟซไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องเรื่องบางอย่างเป็นฟิตนะลงเฟซคนไม่รู้เรื่องจะเอาด้วยสนุกปากลำบากลำบากอามานท่านในกิยามะฮ์นะครับฉะนั้นระวังฮะในเฟซก็และอีกอย่างหนึ่งเตือนวัยรุ่นนะครับถ้าคิดจะลงในโลกโซเชียลต้องทำใจลำดับหนึ่งว่าใจต้องแฟร์และนิ่งพอนะถ้าคิดจะเล่นโซเชียลคนด่าคนแซะคนอะไรเป็นเรื่องปกติอย่าดิ้นตามเขาแล้วกันอย่าดิ้นตามนะชาลอนนะครับโลกโซเชียลเป็นโลกอีกโลกหนึ่งนะครับที่เราต้องเข้าใจมันให้ได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์การบุญให้คนตายยังไงดีที่สุดครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับทําบุญให้คนตายยังไงดีที่สุดหลายเยี่ยมพี่น้องจะดุอาก็ได้ซะดอกะฮ์จาริยะฮ์ให้ก็ได้นะครับทําเค้าเรียกเลยนะฮัจญ์ให้มะอะไรให้พี่น้องของท่านก็ได้นะครับได้หมดเลยครับพี่น้องละหมาดไม่ใช่ละหมาดขอดุอาอะไรต่างๆได้ครับสําคัญที่สุดนะพี่น้องดุอาอย่าทิ้งบางทีไอ้ซะดอกะฮ์อาจจะไม่ได้ทําทุกวันแต่ดุอาโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอย่าทิ้งดุอาให้ท่านนะพี่น้องเพราะว่าผมว่าสิ่งที่มะปะต้องการที่สุดตอนที่ท่านอยู่บารซักเนี่ยมันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าดุอาของลูกแล้วครับและดุอาที่อิคลาสที่สุดในโลกที่ขอให้พ่อแม่เราผมบอกไม่มีดุอาไหน ที่จะยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์จริงๆเท่ากับดุอาที่ลูกให้กับพ่อแม่หรือดุอาที่พ่อแม่ให้กับลูกครับเพราะเขาไม่มีอะไรกันเลยไม่ได้หวังผลประโยชน์จากเราไม่หวังอะไรทั้งสิ้นดุอานะครับอย่าทิ้งมาอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งนะครับพี่น้องพอพูดตรงนี้นะครับเตือนอย่างหนึ่งว่าใครใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ปะมะอัยยะยังอยู่นะครับพี่น้องทำดีกับท่านเยอะๆขอโทษกับท่านให้บ่อยนะครับพี่น้องวันหนึ่งข้างหน้าอาญันมาถึงเนี่ยและเราจะรู้สึกเสียดายที่สุดในวันหนึ่งที่เราจะกลับมาบอกว่าอ๋อถ้าวันนั้นอยากจะพามะไปที่นี่อยากจะพามะไปกินข้าวที่นั่นถ้ามีโอกาสพาไปซะพี่น้องถ้าเขาตายก่อนหลังจากเราพาไปอย่างน้อยเราก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วครับหรือถ้าเราไปก่อนที่มะจะไปเราก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วครับได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำให้กับปะมะเรานะครับอย่างน้อยชีวิตหนึ่งพี่น้องไปทำอุมเราะห์กับปะมะกับพ่อแม่ครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วครับนะอัลฮัมดุลิลละห์แล้วนะครับขอดุอานะครับเราไปละหมาดสุกนะเขาอาซานก่อนคุตบะฮ์ควรยืนสงบนิ่งอาซานเสร็จก่อนหรือสมาธิละหมาดได้เลยครับได้2แปะพี่น้องละหมาดได้เลยก็ได้ไม่เป็นไรหรือจะยืนรับอาซานก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับวัยยากนะครับมามุมลืมให้สลามก่อนอิหม่ามไม่ได้นะครับมามุมอย่ารีบนะสลามให้อิหม่ามสลามก่อนนะครับพอสลามแล้วปั๊บคือจบละหมาดแล้วนะครับพี่น้องอย่ารีบนะมีบางที่ไปที่หนึ่งพี่น้องมามุมสงสัยรีบเนียดมุฟาเนียดแยกละหมาดหรือเปล่าไม่รู้ละหมาดอยู่พี่น้องมันนำไปก่อนเลยครับรอกัวเอติดานรอกัวสุญูดจบปุ๊บไอ้สลามออกเลยอะวันลูกขึ้นคนบอกท่านดูมันเป็นอะไรเด็กนั้นบ้าหรือผมก็ว่าสติไม่ดีหรือเปล่าไม่นะก็ดูมันปกติอาจจะปวดท้องหรือเปล่า
หรือมีธุระอะไรหรือเปล่านะแต่ทั้งน้อยทั้งนั้นนะครับพี่น้องละหมาดอย่ารีบอย่ารีบนะครับพอเวลาเรารีบเนี่ยไอ้รีบลุกก่อนนี่ก็ว่าหนักแล้วนะครับอันนี้สลามก่อนเลยนี่หนักกว่าอีกหนักกว่านะป้าแสดงว่าสลามนี่มันไม่ใช่อยู่ๆเราจะสลามได้เลยนะอิหม่ามก็ต้องอัสสลามถ้าแค่อัสสลามอิหม่ามแก่บางคนอายุเยอะจะตกมู่นี่นานอัสสลามเราปั๊บเลยสลามกุมตลอดกุมตลอดใจเย็นวะใจเย็นให้อิหม่ามท่านจบก่อนนะครับอย่ารีบอย่ารีบนะรักจะอยู่เป็นญะมาอะห์อย่ารีบการทำที่อยู่ร่วมกันพี่น้องมันเป็นการฝึกให้เราอดทนคนที่ชอบเดินทางไปเป็นญะมาอะห์เนี่ยสังเกตนะว่านิสัยจะดีกว่าคนที่ชอบเดินทางคนเดียวอันนี้สัมผัสได้เพราะเวลาไปเป็นญะมาอะห์เนี่ยมันต้องมีการรอฮะเดี๋ยวรอไอ้นั่นเดี๋ยวรอคนนั้นรอก่อนฝึกความซอบัตแต่ถ้าศิลปินเดียวไม่ค่อยชอบรอใครเฟี้ยวตลอดครับพี่น้องนึกจะไปเลยนึกจะนงลงเลยพอไปหลายๆคนปั๊บอึดอัดนี่เดินช้าวันนี้เจ็บเข่าไอ้นี่นู่นเอาวุ่นวายเลยพี่น้องฝึกความซอบัตฝึกความซอบัตทำไมบรรดานบีต้องเลี้ยงแพะก่อนจะรับหน้าที่ยิ่งใหญ่ทำไมต้องเลี้ยงแกะพี่น้องฝึกคุมแพะคุมแกะได้เป็นผู้นำได้มีฮิกมัตหลายอย่างมากในแพะกับแกะครับนะคนไม่เลี้ยงแพะไม่เลี้ยงแกะไม่รู้หรอกครับวันนิสัยมันเป็นยังไงเหมือนคนเลยเหมือนคนเลยพี่น้องผมไม่พูดหรอกครับเพราะผมไม่กล้าพูดเพราะผมก็ไม่เคยเลี้ยงแค่ทฤษฎีเหมือนกันลองไปเลี้ยงดูปะสักฝูงเดียวเลี้ยงสัก3ปีถ้าทนไหวได้อัลฮัมดุลิลละห์มีเมียคนที่2ได้เยอะนะมีเมียคนที่2ได้ถ้าเลี้ยง3ปีแล้วไม่ไหวแล้วเว้ยไม่เอาแล้วอย่าคนเดียวพอแล้วบะฟาวะฮิดะจบแล้วนะครับเวลาบอกมะนะเกิดไอ้บางที่บ้านเราต่อบอกแซวๆบอกอยากจะมีอีกสักคนเพิ่มเข้ามาบอกบังลงไปเลี้ยงแพะสัก50ตัวให้เวลา3ปีลองดูเลี้ยงเองนะอย่าจ้างคนเลี้ยงเลี้ยงคนเดียวแล้วบังกลับมาคุยเรื่องนี้กับหนูใหม่อินชาอัลเลาะห์ถ้าบังกลับมาโดยสมบูรณ์ก็เสร็จสิครับเรียบร้อยต้องมูชารัตครั้งใหญ่เลยคราวนี้นะแต่ถ้าบังกลับมา2ปีครึ่งขายเธอจูไม่ไหวแล้วกูเรียบร้อยกะสบายใจได้มีเมียคนที่2ไม่ได้ครับอินชาอัลเลาะห์นะฝากเอาไว้นะครับพี่น้องทุกท่านเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปต่อใช่มั้ยครับพี่น้องที่บางปลานะครับบางปลาปทุมบางบ่อใช่มั้ยครับบางปลานะอินชาอัลเลาะห์นะครับยะซากุมุลลอฮ์ขอให้รอนพี่น้องส่วนผู้ทุกๆคนนะครับขอรับตอบแทนและขอให้เราได้เจอกันใหม่นะครับในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ในสนามดาวะห์และขอให้ได้เข้าสวรรค์ฟิรดาวส์กันทุกคนนะครับอามีนผิดพลาดอะไรขอมาอัปพี่น้องทุกคนด้วยนะครับอัลลอฮ์ตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์